สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดกันเรื่องเบสิกคอมโบนะครับวิธีการทำคอมโบแบบง่ายๆนะครับซึ่งจริงๆ Street Fighter 6เนี่ยเป็นภาคที่ทำคอมโบง่ายที่สุดเลยนะครับตั้งแต่นับตั้งแต่ภาคอะไรอ่ะตั้งแต่ภาค2มาภาค2 3 4 5 EX หรือว่าจะเป็นภาคอัลฟาเนี่ยในบรรดาทั้งหมดเนี่ยภาค6เนี่ยง่ายที่สุดแล้วแต่ทีนี้เกมขายมาเดือนนึงแล้วเพื่อนๆที่มาใหม่ๆเนี่ยหลายคนยังทำไม่ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาสาธิตวิธีเบื้องต้นนะครับในการทำคอมโบให้ดูซึ่งอันดับแรกเลยก็จะเริ่มต้นจากการเชนคอมโบนะครับเชนก็คือการใช้ปุ่มบาร์เชื่อมกันก็จะเป็นคอมโบที่ง่ายที่สุดอย่างเช่นนะฮะปุ่มเบาเนี่ยมันจะเชื่อมกันได้ประมาณ3ครั้งเห็นไหมฮะยังไงก็ไม่มีหลุดครับเพราะถ้ามันเชื่อมกันไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยผมตั้งไว้ให้เป็นออโต้บล็อกเห็นไหมนี่การเชนครับนี่เรียกว่าการเชนซึ่งสามารถต่อคอมโบได้แคนเซิลเป็นสเปเชียลมูฟนี่การเชนต่อไปการลิงก์กับเชนก็จะคล้ายๆกันแหละครับบางทีมันก็เรียกรวมเป็นเชนลิงก์แต่ว่าการลิงก์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเริ่มต้นจากปุ่มกลางเช่นหรือบางทีอาจจะเป็นปุ่มเบาแล้วแต่ตัวละครซึ่งตรงการลิงก์เนี่ยมันจะใส่เรื่องของเฟรมนะครับมาในการเชื่อมคอมโบอย่างเช่นฮอนดานะครับยืนต่อยกลางแล้วมาเป็นนั่งต่อยเบาถามว่าดูยังไงมันแล้วแต่ตัวละครอย่างยืนฮอนดาเนี่ยยืนต่อยกลางเนี่ยออนคิดเนี่ยมันได้4เฟรมแล้วตั้งต่อยเบาเนี่ยสตาร์มัน4เฟรมพอดีนะฮะเพราะฉะนั้น4กับ4เนี่ยมันเฟรมมันได้พอดีเป๊ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับเห็นมั้ยฮะเนี่ยคอมโบได้โอเคอันนี้ก็เป็นพื้นฐานง่ายๆครับเชนลิงต่อมาเป็นเรื่องแคนเซิลนะครับอันนี้สำคัญผมว่าเพื่อนใหม่ๆหลายคนไม่รู้การแคนเซิลหรือว่าต้องใช้การบัฟเฟอร์นะฮะอย่างเช่นผมจะใช้นั่งต่อยกลางและแคนเซิลเป็นพันมือผมจะใช้ท่านี้ซึ่งลักษณะการกดเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนหลายคนจะกดอย่างนี้คือนั่งต่อยกลางไปก่อนแล้วค่อยกดพันมือจะเป็นลักษณะนี้นั่งต่อยกลางพันมือซึ่งมันก็ไม่ผิดครับแต่ว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะต้องกดเร็วมากแต่จริงภาคนี้มันก็กดได้นะเพราะภาคนี้มันง่ายอย่างเงี้ยนั่งไปกลางแล้วก็พันมือเนี่ยบางทีก็ไม่ออกเนี่ยผมกดแบบปกตินะกดแบบตามที่เพื่อนๆทั่วไปกดแต่จริงๆเนี่ยเราสามารถบัฟมันได้ด้วยการกดเนี้ยนั่งไปกลางแล้วพันมือไปเลยก็คือดูลักษณะการกดนะผมจะกดลงกับต่อยกลางแล้วก็ลากเป็นควงพันมือดูที่ซ้ายด้านซ้ายนะจอด้านซ้ายอะลงต่อยกลางแล้วก็ล่าไปเป็นเนี่ยพันมือก็คือควงไถหลังลงไถกลางแล้วควงไถหลังในจังหวะเดียวกันนะครับกดให้ลื่นไหลมันจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ฮะกดลงไถกลางลงไถกลางเนี่ยฝึกไว้ครับลงไถกลางควงหลังลงไถกลางควงหลังไถกลางเนี่ยประมาณนี้ฮะอันนี้มันเดี๋ยวผมนี่ดีกว่าให้ดูเคนดีกว่าสมมติว่าเคนเป็นเคนนะฮะเดี๋ยวบัฟเป็นนั่งเตะกลางชุดฮารุเคนให้ดูนะครับเนี่ยผมนั่งเตะกลางฮารุเคนนั่งเตะกลางฮารุเคนโอเคอันเนี้ยเห็นไหมครับว่าอันนี้โปรแกรมอันนี้ล้วนเนี่ยมันจะเตะกลางเสร็จแล้วแคนเซิลเป็นฮารุเคนให้แต่อันนี้ไอฮารุเคนรูหลังๆนี่ไม่ใช่นะฮะเกมมันน่าจ่ายเนี่ยโปรแกรมมันน่าจ่ายเองเห็นไหมครับว่าเคนมันจะนั่งเตะกลางแล้วมันก็จะแคนเซิลมันเนี่ยคำสั่งของมันเนี่ยที่ผมกดไว้คือลงเตะกลางแล้วควงหน้าต่อยถ้าเราเข้าไปโดนกันไม่ได้โดนยิงแรกกันไม่ได้เข้าไปใหม่เห็นไหมฮะไอฮาร์ดูเคนรัวๆนี่มันครับเกมครับจริงๆต้องไปนี่ครับเตะกลางแล้วค่อยฮาร์ดูเคนแต่ลักษณะนี้เพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะฮะนี่ฮะเนี่ยการบัฟเฟอร์ครับเช่นเดียวกันครับมันก็สามารถบัฟเฟอร์ท่านอื่นได้อย่างเช่นผมกดหน้าต่อยหนักแล้วก็โชว์ลูเคนหนักนะอย่างบูมะอยู่ด้วยฮะโอเคต่อไปฮะเห็นไหมฮะ
แต่ถ้ามันไม่ดูอะไรนี่คือการบัฟเฟอร์นะฮะหลักการของการแคนเซิลและบัฟเฟอร์มันก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยถ้าไม่โดนอะไรมันก็จะต่อยลมฮะแล้วก็ไม่มีอะไรออกโอเคเพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะเรื่องการบัฟเฟอร์แล้วก็การแคนเซิลอะไรพวกนี้เนี่ยเข้าไปโดนปุ๊บโชว์เลยเรียบร้อยลืมบอกไปอย่างโชริเคนเนี่ยเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องกดนี่ฮะอย่างเช่นพี่มันจะนั่งต่อยหนักแล้วโชว์ลูเคนใช่ป่ะเพื่อนๆก็ไม่ต้องกดเป็นนั่งลงต่อยหนักเนี้ยเราให้กดโชว์อันนี้ผมเก่งฮะอ๋อไม่ใช่หรอกคือเพื่อนๆสามารถกดเนี่ยเฉียงหน้าต่อยเนี่ยนั่งเฉียงหน้าต่อยไปได้หรือว่าเดินหน้าต่อยหนักก็ได้ฮะแล้วกดควงเห็นไหมฮะเช่นเดียวกับลาร์ดดาร์กอนนะครับเนี่ยสามารถเนี่ยนั่งต่อยนั่งเฉียงไปข้างหน้ากดนั่งเฉียงหน้าต่อยหนักแล้วก็ควงเตะได้เลยเห็นไหมครับมันก็จะออกเป็นลาร์ดดาร์กอนคือเราสามารถกดปุ่มทิศทางกับปุ่มโจมตีเนี่ยนำล่องไว้ได้เลยครับแล้วก็กดควงท่าตามอย่างฮาโดก็เนี่ยลงเนี่ยลงควงลงเตะแล้วควงลงเตะแล้วควงทัศสื่อก็ประมาณนี้โชว์ก็เนี่ยฮะสามารถเดินหน้าเนี่ยเดินหน้าต่อยแล้วก็กดควงตามไปได้เลยนั่งเฉียงหน้าเนี่ยนั่งเฉียงหน้าต่อยแล้วควงตามประมาณนี้ครับเกี่ยวกับการแคนเซิลต่อไปอีกหนึ่งปัญหาของภาคนี้ที่หลายคนกดไม่ได้คือการทำเนี้ยไดรัตก็ไดรัตนะครับวิธีกดก็ง่ายๆเลยคือคุณกำหนดคอมโบเลยว่าจะกดปุ่มอะไรคุณอย่างเช่นผมเตะหนักใช่ป่ะเตะหนักแล้วจะต่อด้วยแดไปเตะหนักผมก็เตะหนักปุ๊บกดเดินหน้าเตะหนักตามเลยปุ๊บเดินหน้าเตะหนักไม่ต้องรอฮะไม่ต้องรออนิเมชันมันจบกดเตะหนักหน้าแล้วก็เตะหนักไปเลยเตะหนักหน้าเตะหนักเนี่ยโดไม่โดไม่รู้อะเราคิดไปแล้วว่าจะกดอะไรเนี่ยอย่างเช่นเนี้ยเห็นไหมไอ้เซนบ้าไปดูฮะนี่คือผมคิดไม่แน่ใจแล้วผมจะกดอะไรครับผมก็ใส่ไปเลยฮะแต่ถ้าเรามาอย่างเงี้ยต่อยหนักแล้วแดงแล้วค่อยมาเตะเงี้ยแบบค่อยๆกดเลยดูอนิเมชันนะมันจะไม่ได้อันนี้อย่าดูว่ามันกาหรือเปล่าเดี๋ยวผมกดแม่นไปก็ไม่รู้เห็นไหมฮะอันนี้ผมกดเฟรมมันน่าจะได้นะผมกดไวไปหรือเปล่าผมกดไวไปอ่ะเป็นธรรมชาติแต่ถ้าสมมติว่าเรากดช้าอันนี้คอมไม่กาแน่เลยโอเคเห็นไหมฮะถ้าเราแบบกดแบบรออนิเมชันไม่ได้ฮะต้องกดแบบไปเลยซ้อมไปเรื่อยๆฮะนี่ฮะไม่ยากครับเนี่ยไม่ยากครับไม่ง่ายเนี่ยปุ่มอะไรก็ได้นี่ฮะจัดไปฮะแล้วก็อีกอันนึงจังหวะที่งัดลอยแล้วจะเนี่ยแดรัดแดไปหลายคนก็ทำไม่ได้ก็ดูครับดูจังหวะที่มันลอยเนี่ยกดเนี่ยฮะกดไพ่ค้างไว้เลยครับแล้วก็ค่อยหน้าแล้วก็เนี่ยหน้าแล้วก็ปุ่มโจมตีไปเลยครับไม่ต้องรออย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมฮะประมาณนี้ครับก็ไม่ยากนะครับสำหรับผ้าโขกนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะฮะก็ไม่มีอะไรมากก็แค่รู้วิธีเนี่ยแคนเซิลวิธีบัฟเฟอร์ริงพวกนี้ฮะก็รู้ว่าการเชนการลิงนี่มีประโยชน์ยังไงนะครับก็เปิดดูได้เลยนะในเกมครับว่าตัวละครคุณเนี่ยมันมีคอมโบอะไรบ้างก็ฝึกตามนะฮะหลักๆเลยก็อย่างที่ผมบอกครับเพื่อหลายคนไม่รู้ครับเรื่องการเนี่ยการแคนเซิลด้วยการบัฟเฟอร์นะเนี่ยกดเป็นจังหวะเดียวกันไปเลยแล้วก็ไอ้พวก
นี่ฮะไดไลท์คอมโบก็ไม่ต้องรอแอนิเมชันครับแต่บางตัวมันก็ได้เฟรมเยอะไงมันก็รอได้เหมือนกันเฟรมมันค่อนข้างดีเนี่ยกดไปเลยครับฝึกให้คล่องฮะคือกำหนดไปเลยว่าจะต่อด้วยอะไรแล้วก็กดไปเลยไม่ต้องรอแอนิเมชันก็โจมตีหน้าโจมตีตามปุ่มที่เราคิดไว้เลยฮะไม่ยากครับไม่ยากก็คลิปนี้ก็สั้นๆนะครับไม่รู้ว่าฟังกันรู้เรื่องหรือเข้าใจหรือเปล่านะครับก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ก็ไปแล้วครับโอ้นี่แหมมือโดนกล้องนะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับ